สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผมสั่งซื้อมานะครับจากคุณพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาดูว่าซื้อเหรียญอะไรมานะครับเหมือนกับที่ผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ตัดแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับช่องนี้เป็นช่องแบบประมาณว่า อ่า youtube สายรีวิวนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมีแกะกล่องมีอะไรให้ดูกันบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าซื้อจริงแน่นอนนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับก็อ่าสหรับท่านที่มีเหรียญนะครับตามรายการที่ผมทําคลิปรับซื้อต้องการที่จะขายนะครับก็สามารถติดต่อได้ลายไอดีตรงนี้นะครับนี่ผมขึ้นลายไอดีไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ที่เดิมที่ประจํานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับ 200นะครับมูลค่าหน้าเหรียญ200นะครับจ่ายไปเกือบ4,000ันนะครับ3 0 0พกว่าบาทนะครับนี่เห็นไหมครับวิบวับวิบวับเลยนะครับเพื่อนๆคุ้นๆไหมครับนี่เหรียญ10บบาทแบบนี้นะครับยังมีพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับในชีวิตประจำวันเรานี่แหละครับก็คือมีเหรียญเหล่านี้ปะปนอยู่นะครับแต่ว่าเหรียญชุดนี้ไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือคือเป็นเหรียญที่ สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับตัดออกมาจากถุงแล้วก็เอามาลงขายกันนะครับเดี๋ยวนับให้ดูนะครับว่าได้มากี่เหรียญน,นะครับเช,เช็คเหรียญด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบเหรียญนะครับโอเคนะครับก็ขอแบ่งขอซื้อพี่เข้ามายี่สิบเหรียญนะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ก็ส่งมาขายได้นะครับข้อมูลของเหรียญวาระนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับนี่ด้านหลังเป็นครุฑแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญวาระที่มีราคาสูงสุดนะครับเหรียญวาระ ประเภทเนี้จะมีทั้งหมด61แบบ61วาระนะครับอันนี้ก็คือเป็น1ใน61แบบนะครับก็คือครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหรือว่าที่เรียกกันติดบาทติดปากกันว่าเหรียญ10บาทครุฑนะครับด้านหน้าก็จะเป็น2พระองค์นะครับในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่5นะครับจำนวนการผลิตก็ไม่น้อยนะครับจำนวนการผลิต 5ล้านเหรียญนะครับหล้านเหรียญแต่ก็คือเยอะเยอะกว่าวาะนี้นะครับวาะนี้ผลิตแค่1ล้านเหรียญนะครับเอปกเอปกผลิต1ล้านเหรียญแต่ว่าเหรียญสิบครุฑอ่ะราคาจะดีกว่าเอปกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าได้รับความนิยมมากกว่านะครับด้วยรูปพิมพ์รูปครุฑนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับก็ทําให้วาะเนี้ยแพงสุด นะครับในบรรดา61แบบ61วาระลนะครับถ้าเทียบกันระหว่างเอปกับครุฑก็ครุฑน่าจะแพงครุฑจะแพงกว่าเอปกนะครับในถ้าเป็นเหรียญสภาพเดียวกันอะครุฑจะแพงกว่าเอปกสิบถึงยีบาทต่อเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญเอปกสองร้อยนะครับเหรียญครุฑก็2องร้อบถึงสองบบาทนะครับจะแพงกว่านี่นะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายก็ก็ก็น่าจะพอ พอเห็นนะครับว่าการขายครุฑกับเอเปกนี่ราคามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นสภาพเดียวกันนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับเพื่อนๆใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหรือว่าใครมียกถุงก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับยกถุงก็คือถุงหนึ่งมันจะมี100เหรียญนะครับก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับแล้วแต่นะครับลองลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทครุฑ แบบนี้นะครับก็ไม่ยาวมากนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องมารีวิวให้ดูนะครับว่าสลาลมคอยช n e l นะครับผมซื้อเหรียญเข้ามาทุกวันนะครับหลายๆท่านบอกว่ามันทําคลิปเอายอดวิวไม่เห็นมันซื้อซื้อจริงหรือเปล่าก็ซื้อจริงนะครับการซื้อของผมจะมีทั้งรับซื้อนะครับแล้วก็หาซื้อซึ่งยังไงอะยังไงผมก็ซื้ออยู่แล้วนะครับคือ ต่อให้เพื่อนๆไม่ได้ส่งเหรียญมาขายผมนะครับผมก็ต้องหาซื้อเหรียญพวกนี้อยู่แล้วทุกวันนะครับย้ําว่าผมซื้อทุกวันแล้วถ้าเพื่อนๆมีเหรียญตามที่ผมรับซื้อราคาตกลงกันแล้วโอเคพร้อมที่จะขายผมก็พร้อมที่จะซื้อนะครับซื้อจริงนะครับอยู่ที่ว่าราคาออพอที่จะขายผมได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับการันตีนะครับซื้อจริงนะครับยอดอาจจะไม่เยอะเหมือนกองเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีประมาณเนี่ยสามพัน 3 0 0พั0 0 0น่ะได้นะครับยอดอาจจะไม่ถึงหลักหมื่นหลักแสนเหมือนช่องที่ทำคลิปซื้อ5 0 0 0 0 60,000ต่อเหรียญ70,000 8 0 0น0อะไรแบบนี้นะครับก็คือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่แบบเจอได้จริงๆเจอได้บ่อยมากกว่านะครับผมจะได้ซื้อทุกวันและใครที่อยากจะขายเหรียญบ่อยๆนะครับก็ลองดูเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญแบบ เหรียญที่มันไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับก็ลองลองค้นหาดูแล้วกันนะครับก็ท่านก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้กําไรจากการขายเหรียญน,นะครับนี่นะครับถ้ามีแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อจริงแน่นอน100%นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ